ความสำคัญของการรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศมีความสำคัญดังนี้ 1. การรู้สารสนเทศช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆเนื่องจากการสอนและการเรียนรู้ในปัจจุบันเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และสารสนเทศได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจารย์และนักศึกษาไม่จำเป็นต้องดำเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียนเท่านั้นการเรียนรู้รูปแบบนี้ต้องอาศัยทักษะการรู้สารสนเทศของผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน 2. การรู้สารสนเทศช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้การรู้สารสนเทศของบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลกและสามารถนำสารสนเทศออกเป็นความรู้เพื่อไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้ของทุกคนได้อย่างแท้จริง 3. การรู้สารสนเทศช่วยสร้างทักษะการประเมินสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่างๆในปัจจุบันนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายได้แก่กราฟิกเสียงข้อความและภาพเคลื่อนไหวก่อให้เกิดปัญหาการเลือกใช้สารสนเทศในการศึกษาการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันเนื่องจากสารสนเทศอาจไม่ได้รับการกันกรองขาดความถูกต้องและความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินสารสนเทศที่ต้องการสี่การรู้สารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตการรู้สารสนเทศมีความสำคัญกับทุกกลุ่มบุคคลและทุกสาขาวิชาชีพเพราะทุกคนต้องอาศัยสารสนเทศในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันการรู้สารสนเทศช่วยให้ข้อมูลการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่นการซื้อสินค้าการเลือกสถานศึกษาการจ้างพนักงานการลงทุนการเลือกผู้แทนและอื่นๆรวมถึงเป็นพื้นฐานของเสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีผลต่อการยกระดับหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิต 5. การรู้สารสนเทศช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานของบัณฑิตหน่วยงานหลายหน่วยงานในทุกสาขาวิชายังให้ความสำคัญกับการรู้สารสนเทศโดยได้กำหนดให้การรู้สารสนเทศเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของนักศึกษาระดับอุดมศึกษานอกเหนือจากความรู้ในวิชาชีพและความสามารถทางวิชาการและทักษะเฉพาะตัวแล้วผู้จ้างงานส่วนใหญ่จึงต้องการบัณฑิตที่มีทักษะการรู้สารสนเทศด้วยบัณฑิตที่มีทักษะการรู้สารสนเทศจึงมีโอกาสมากที่จะได้รับการจ้างงานการรู้สารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาก้าวสู่การทำงานทักษะการรู้สารสนเทศจะช่วยฝึกปฏิบัติการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จึงถือได้ว่าการรู้สารสนเทศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต